แซกชวนเยาวชนร่วมประกวดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบันเทิงวันที่25พฤษภาคม2567 12:01 น.รุ่งนิวส์แซกชวนเยาวชนร่วมประกวดร้องเพลงโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเปิดโอกาสทางการศึกษาต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดทำโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จัดการประกวดขับร้องเพลงประเภทลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผ่านทักษะด้านคีตศิลป์และดุริยางคศิลป์รวมถึงให้เยาวชนมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กล้าคิดกล้าแสดงออกนำไปใช้ในการศึกษาและต่อยอดเป็นอาชีพได้รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับเพลงลูกทุ่งลูกกรุงซึ่งจะช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไปซึ่งการประกวดยังเปิดโอกาสทางการศึกษาและต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพรับราชการในกรมดุริยางทหารบกอีกด้วยโดยนำร่องที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นที่แรกและได้จัดแถลงข่าวโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ณตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ท่าไข่จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่24พฤษภาคม2567ภายในงานได้รับเกียรติจากด็อกเตอร์วันดีกุลชรยาคงจุลละเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยนางสาวอภิรดีเงินวิจิตรรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานางนฤมลล้อมทองกรรมการผู้จัดการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงอาจารย์วิรัติอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติผู้ควบคุมวงดนตรีเฉลิมราชพันเอกสรานมังคละโยธารองเจ้ากรมดุริยางทหารบกร่วมแถลงข่าวไฮไลท์บนเวทีพบการแสดงดนตรีจากกรมดุริยางทหารบกและศิลปินรับเชิญอาทิวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติสองเทวันทรัพย์แสนยากรนักดนตรีชื่อดังรุ่งสุริยาแซกชุมแพมิวส์อรพัสยาพร้อมด้วยนกบริพันธ์ชัยภูมิพิธีกรรายการดังชุมทางดาวทองร่วมงานนางสาวอภิรดีเงินวิจิตรรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์กล่าวว่าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านทักษะด้านคีตศิลป์และดุริยางคศิลป์สนับสนุนให้เยาวชนมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นำไปใช้ในการศึกษาและเป็นอาชีพในอนาคตหวังว่าโครงการประกวดร้องเพลงนี้จะเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทราได้แสดงความสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มพูนทักษะการขับร้องเพลงจากคณะครูและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำไปพัฒนาตนเองในอนาคตต่อไปนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวว่าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและบูรณาการส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกนางนฤมลล้อมทองกรรมการผู้จัดการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงกล่าวว่าการประกวดแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ลูกทุ่งและลูกกรุงในรอบแรกจะใช้การร้องสดหรือร้องกับแบ็คกิ้งแทร็กส่วนในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจะใช้วงดนตรีระดับประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมดุริยางทหารบกและวงดนตรีเฉลิมราชนอกจากนี้จะมีศิลปินที่มีชื่อเสียงมาร้องเพลงเพื่อเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจรวมถึงสร้างความสุขให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมด้วยพันเอกสรานมังคละโยธารองเจ้ากรมดุริยางทหารบกกล่าวว่าในการประกวดครั้งนี้กรมดุริยางทหารบกเชื่อว่าจะค้นพบเยาวชนที่มีศักยภาพด้านขับร้องและการแสดงและมีโอกาสเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนดุริยางทหารบกซึ่งได้รับทุนการศึกษาจากกองทัพบกตลอดหลักสูตร
และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็จะรับราชการในกองทัพบกต่อไปรุ่งสุริยาศิลปินลูกทุ่งต้นแบบเผยว่าโครงการนี้เหมือนสารฝันให้เด็กๆใครมีฝันก็ก้าวออกจากบ้านมาทำตามฝันโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวชะเชิงเซามาทำตามฝันและพัฒนาตนเองการรับสมัครแบ่งเป็น2รอบประเภทเพลงลูกทุ่งวันที่25พฤษภาคมถึงวันที่10มิถุนายน2567และประเภทเพลงลูกกรุงวันที่1ถึง15กันยายน2567คุณสมบัติผู้เข้าประกวดบุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน18ปีมีภูมิลำเนาในจังหวัดฉะเชิงเทราหรือนักเรียนระดับไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรารางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลเกียรติบัตรเงินรางวัล 50,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1ถ้วยรางวัลเกียรติบัตรเงินรางวัล 30,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2ถ้วยรางวัลเกียรติบัตรเงินรางวัล 20,000 บาทรางวัลชมเชยเกียรติบัตรเงินรางวัล 10,000 บาทและรางวัลความสามารถพิเศษเงินรางวัล 10,000 บาทติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook แฟนเพจเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยหรือโทร02787-6887เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ในวันและเวลาทำการ เศรษฐากังวลศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง40ส.ว.ลั่นไม่อยากมองถูกวางยาจ่อคุยพรรคร่วมการเมืองวันที่24พฤษภาคม2567 17:52 น.เศรษฐายอมรับกังวลศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องส.ว.ชี้เป็นฝ่ายบริหารกังวลทุกเรื่องลั่นไม่อยากมองถูกวางยาเลี่ยงตอบปรับคณะรัฐมนตรีขอคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลก่อนเมื่อเวลา 16:25 น.วันที่24พฤษภาคม2567ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้อง40ส.ว.วินิจฉัยสมาชิกภาพนายกรัฐมนตรีกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีว่าได้ดูแล้วและจะได้พูดคุยกับทนายและทีมงานที่จะต้องทำคำชี้แจงตอบศาลรัฐธรรมนูญในช่วงสุดสัปดาห์นี้ผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องนี้มองว่านายกรัฐมนตรีถูกวางยาหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าผมไม่อยากจะมองอย่างนั้นเพราะเราเข้าสู่การเมืองแล้วฝ่ายบริหารมีหน้าที่ตอบคำถามฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการอยู่แล้วถ้าเราทำอะไรแล้วเขามีข้อสงสัยเราก็มีหน้าที่ต้องตอบผมมั่นใจในเรื่องที่เราทำมาว่าถูกต้องและไม่อยากจะพูดเยอะเพราะต้องให้เกียรติศาลรัฐธรรมนูญด้วยจึงขอไปดูข้อมูลก่อนเมื่อถามว่ามีความกังวลในเรื่องนี้หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าต้องบอกว่ากังวลทุกเรื่องเพราะอยู่ตรงนี้ทั้งเรื่องความเป็นอยู่ประชาชนปัญหาเศรษฐกิจปัญหาความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมรวมถึงที่สว.ไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญก็กังวลส่วนทีมกฎหมายคงต้องใช้หลายภาคส่วนขณะนี้ยังไม่ได้พบกันเนื่องจากตนเพิ่งเดินทางกลับมาถึงเมื่อถามว่าประธานสภาอุตสาหกรรมกังวลว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง40ส.ว.จะกระทบความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนนายเศรษฐากล่าวว่าปฏิเสธไม่ได้เนื่องจากเป็นประเด็นแต่เรื่องที่ทำได้ในปัจจุบันคือต้องทำงานต่อไปและชี้แจงว่ารัฐบาลก็ยังงูบออนเรื่องนโยบายต่างๆที่เราทำอยู่ผู้สื่อข่าวถามว่าหากดูจากข้อกฎหมายแล้วนายกรัฐมนตรีมีแนวทางชี้แจงอย่างไรต้องใช้ข้อเท็จจริงด้วยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าจริงๆแล้วไม่ว่าเรื่องกฎหมายหรือแนวทางทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงรวมถึงเจตนารมณ์ด้วยเมื่อถามว่าหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง
จะทำอย่างไรนายกรัฐมนตรีย้อนถามว่าอุบัติเหตุอะไรทุกอย่างต้องว่ากันตามกฎหมายเราเคารพทุกอย่างเมื่อเดินก้าวสู่สนามการเมืองแล้วเมื่อถามว่าได้ให้กำลังใจนายพิชิตหลังลาออกจากตำแหน่งหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตอนกลางคืนของวันที่นายพิชิตลาออกได้โทรหานายพิชิตเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่ท่านลาออกและเห็นแก่ประเทศชาติแค่นั้นไม่ได้พูดคุยต่อและไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเมื่อถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลงนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องไปพูดคุยกับทุกพรรคก่อนถือโอกาสนี้ต้องนั่งคุยกันดีกว่าและก็มีอีกหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยกันคงไม่ได้แต่งตั้งแทนตำแหน่งนายพิชิตเพียงตำแหน่งเดียวแต่จะต้องดูทั้งหมดเพราะพรรครวมไทยสร้างชาติรทสชยังมีโควต้าเหลืออีกหนึ่งตำแหน่งต้องให้เกียรติพรรคร่วมรัฐบาลด้วยและขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อถามว่ามีการวิเคราะห์ว่าครั้งนี้จะกระทบถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีการเตรียมแผนไว้อย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าตนก็เตรียมตอบศาลรัฐธรรมนูญตามข้อสงสัยทำคู่ขนานกับการบริหารบ้านเมืองต่อไปทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปทำเหมือนเดิมทุกอย่างและวันที่27พฤษภาคมจะประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจกันอย่างไร